บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลรอชิดอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกใน7จังหวัดภาคใต้ทางตอนล่างยังน่าเป็นห่วงโดยมียอดผู้ป่วยทะลุหลักหมื่นเลยทีเดียวยอดผู้เสียชีวิตมีแล้ว16รายขณะที่ภูเก็ตน่าเป็นห่วงสุดมียอดผู้ป่วยพุ่งสูงในรอบ26ปีดร.นายแพทย์สุวิทย์ธรรมปาโลผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคหรือสคร.ที่12สงขลากล่าวว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง24กันยายน2556ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างพบผู้ป่วยแล้ว 9,909 รายเสียชีวิต16รายจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือจังหวัดสงขลาพบผู้ป่วย 5,341 รายเสียชีวิต11รายรองลงมาก็คือจังหวัดนาราธิวาส 1,089 รายเสียชีวิต1รายจังหวัดพัทลุง 1,085 รายเสียชีวิต1รายจังหวัดตรัง 831 รายไม่มีผู้เสียชีวิตจังหวัดปัตตานี 829 รายเสียชีวิต1รายจังหวัดยะลา 413 รายเสียชีวิต1รายจังหวัดสตูล321รายเสียชีวิต1รายผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้งประเทศรวม 127,791 รายเสียชีวิตแล้ว119รายภาคใต้ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 21,597 รายเสียชีวิตแล้ว35รายโดยนายแพทย์สวิทยังกล่าวต่ออีกว่าพื้นที่ที่พบการระบาดอยู่ในขณะนี้ได้แก่อำเภอระแงะบาเจาะและอำเภอสุไหงป้ายดีจังหวัดนราธิวาสอำเภอนามอมอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาอำเภอเมืองป่าพยอมศรีบรรพตปงหราและอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12สงขลากรมควบคุมโรคได้เร่งรัดให้หน่วยงานในความรับผิดชอบรณรงค์ทำลายแหล่งลมพัดผ่านไม่เป็นที่ก่อพักของยุงลายทั้งในบ้านและนอกบ้านแจกยาทากันยุงและสเปรย์กระป๋องกำจัดยุงและกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยดำเนินการอย่างเข้มข้นจริงจังต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงปลายปีทางด้านนายแพทย์กฤษสกุลแพทย์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตกล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดภูเก็ตมีรายงานผู้ป่วย 1,957 รายมีเด็กผู้หญิงเสียชีวิต2รายอัตราป่วยสูงเป็นอันดับ4ของประเทศและสูงที่สุดในรอบ26ปีพบการระบาดสูงในทุกอำเภอโดยเฉพาะอำเภอถลางทั้งนี้พบผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุโดยกลุ่มมีอัตราป่วยสูงสุดได้แก่กลุ่มอายุ10ถึง24ปีและพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในเวลา 12:00 น.ครับอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์